สวัสดีครับ FC ช่องเงินนำโชค Channel นะครับผมและสวัสดีนะครับท่านนักสะสมนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมานำเหรียญนี้นะครับเหรียญ1บาทนะครับเรือหงนะครับปี2520นะครับมาแจ้งให้กับ FC แล้วก็ท่านนักสะสมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับได้รับทราบว่าเหรียญที่อยู่ในมือผมเนี้ยนะครับมีการประกาศรับซื้อหรือยังหรือมีราคาซื้อขายและมีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมกันบ้างหรือยังนะครับและมีการซื้อขายกันเท่าไหร่ยังไงนะครับผมนะครับต้องเท้าความเดิมไปก่อนนะครับคลิปนี้ผมเคยทำคลิปแนะนำนะครับเหรียญนี้ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมสำหรับ FC ที่เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งกดติดตามที่ช่องของผมเนี่ยครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับเหรียญ1บาทปี2520เนี่ยนะครับมีจำนวนการผลิตนะครับทั้งหมดนะครับหลายร้อยล้านเหรียญเหมือนกันนะครับผมจะผลิตตั้งแต่ปี2521 22 23แล้วก็24นะครับส่วนปี2525ก็จะเป็น แบบวัดพระแก้วนะครับตามที่ผมลงคลิปไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมานะครับผมเหรียญบาทเรือหงนะครับปี20เนี่ยนะครับเป็นเหรียญบาทขนาดใหญ่นะครับ ขออภัยครับขนาดใหญ่จะประมาณน้อยกว่าเหรียญ10อยู่นิดนึงนะครับเมื่อเทียบกันดูแล้ว นักสะสมนะครับบางท่านหรือร้านใหญ่ๆบางร้านนะครับจะนะครับจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญบาทเรือหงนะครับว่านะครับเหรียญเรือหงนี้นะครับราคาซื้อขายกันในกลุ่มเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานมานะครับผ่านการใช้งานมานะครับอันนี้เป็นสภาพไม่ผ่านใช้นะครับสภาพใหม่ๆ UNC นะครับสภาพที่ผ่านการใช้งานมาก็ราคาจะประมาณ 2-3 บาทนะครับต่อเหรียญนะครับถือว่าไม่แพงเลยนะครับ FC ครับถือว่ายังไม่แพงแต่สำหรับผมแล้วนะครับผมยังไม่ได้ประกาศรับซื้อเหรียญนะครับบาทนะครับที่เป็นเรือหงแบบนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับโอกาสพบเจอมันยังมีสูงมากแล้วก็ราคาเล่นหากันในกลุ่มเนี่ยมันยังไม่สูงครับเนี่ยครับผลิตกันมากเจอเยอะครับเกี่ยวกันกับบล็อกผู้สั้นหรือบล็อกผู้ยาวไหมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับบล็อกผู้สั้นเนี่ยก็หาเจอกันง่ายเหมือนกันครับผู้สั้นผู้ยาวนะครับก็ดูตรงที่นะครับผู้นะครับทางซ้ายมือนะครับของจอเนี่ยครับผมนะครับราคาเล่นหากันตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ผมได้ข่าวมาจากร้านดังๆร้านใหญ่ๆร้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเหรียญ นี้แหละครับเขาประกาศรับซื้อซึ่งตั้งราคาไว้เหรียญละ 20,000 บาทนะครับเหรียญที่เขารับซื้อนะครับเหรียญบาทเรือหงเนี่ยจะเป็นเหรียญบาทที่มีลักษณะใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่เท่ากับขอบฟองน้ำที่กำลังโอบเหรียญ นี้อยู่นะครับคือขนาดมันประมาณเหรียญ10เลยครับขนาดมันประมาณเหรียญ10คือใหญ่แล้วก็หนากว่าเหรียญ นี้นะครับซึ่งมีการค้นพบนะครับซึ่งมีการค้นพบเจอในกลุ่มนักสะสมนะครับแต่ว่าเหรียญจริงเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าร้านดังๆนี่ครับเขาประกาศรับซื้อครับเหรียญแบบนั้นแหละครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาที่อยู่ในมือผมนะครับยังไม่มีราคารับซื้อนะครับยังไม่ได้หากันในกลุ่มนะครับเนี่ยครับราคาสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานที่ผมซื้อมาเนี่ยครับอยู่ในมือผมเนี่ยก็หลักร้อยเองครับหลักร้อยครับยังไม่สูงมากนะครับสภาพผ่านใช้บล็อกผู้สั้นนะครับเนี่ยหลักร้อยครับยังไม่สูงครับนะครับก็นะครับนำข้อมูลตรงนี้มาให้กับ FC นะครับเพื่อให้ FC นี้ได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเหรียญนี้นะครับข้อสังเกตอย่างนึงเกี่ยวกับเหรียญบาทเรือหงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผลิตอยู่4ปี5ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี20 21 22 23 24ผมไม่แน่ใจว่าตรงพ.ศ.เนี่ยมันจะเป็นพ.ศ. 2521 2522 2523 2524ไม่ทราบว่า FC พากันเคยสังเกตนะครับคือถ้าเป็นปี23เนี่ยมันก็จะเป็นเขียนคำว่า2523เหมือนเหรียญบาทเล็กปัจจุบันเราเนี่ยครับใช่มั้ย FC คงจะเห็นนะครับว่าแต่ละพ.ศ.มันก็จะมีบอกไว้2554 2555 2556นะครับ FC แต่เนี่ยครับมันยังไม่มีพ.ศ.ขึ้นเลยครับผมเนี่ยครับมัน
ผมเลยตั้งข้อสังเกตว่านะครับบล็อกของเหรียญบาทเรือหงเนี่ยมันน่าจะเป็นบล็อกปี20นะครับคือเมื่อผ่านปี20ไปปี21ครับก็จะเอาบล็อกปี20เนี่ยนะครับมาปั๊มนะครับเอาแม่พิมพ์ตราบล็อก20เนี่ยมาปั๊มปี22เหมือนกันครับก็จะเอาแบ็คแม่พิมพ์นะครับบล็อกปี20เนี่ยมาปั๊มเหมือนกันครับผมดังนั้นแล้วนะครับก็จะเห็นเพียงแค่บล็อกปี1บล็อกเหรียญ1บาทปี2520เพียงปีเดียวนะครับนี่นะครับ FC ครับนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องเหรียญ1บาทเรือหงนะครับก็นำมาแจ้งให้กับ FC แล้วก็นักสะสมนะครับหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับหวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเข้าใจแล้วก็ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเหรียญ1บาทเรือหงนะครับปี20ได้ขึ้นอยู่นะครับได้เพิ่มขึ้นนะครับได้ความรู้หวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่สงสัยข้อมูลนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมจะตอบคำถามให้ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรับชมคลิปของผมนะครับในครั้งถัดไปผมจะลงทุกวันนะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการเหรียญนะครับขอบคุณ FC นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ